นับสนุนโดย AIS วุ้นเส้นตรากิเลนคู่สิงห์ดิสคัฟเวอร์500ช่วงที่3สนับสนุนโดย AIS นะครับและตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆในรอบ 20,000 บาทนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของพี่รุ้งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทับหลังให้กับทับหน้าของรั้วของชาติของเราครับไปทบทวนเรื่องราวของพี่รุ้งพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีจ้าหนูชื่อรุ้งชื่อจริงชื่อรุ้งประกายยศตุ้ยอายุ35ปีอยู่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูจ้ารุ้งมีอาชีพขายขนมหน้าโรงเรียนค่ะในชีวิตของหนูนะคะหนูคิดว่าไม่ว่าจะเกิดมาแล้วตายอีกกี่ครั้งหนูก็จะเกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณผัวหนูค่ะเขาเป็นทหารอยู่ที่ภาคใต้ค่ะเขาดีมากค่ะเขายุกู้เงินมา 300,000 ค่ะเพื่อเอามาไถที่นาแล้วก็รักษาพ่อแล้วก็รักษาแม่เลี้ยงหลานเลี้ยงดูครอบครัวทำไมถึงบอกว่าเกิดกี่ปีกี่ชาติขอกลับมาตอบแทนบุญคุณสามีเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะหนูคนเดียวค่ะเขาดูแลคนทั้งประเทศครับแล้วก็เขาเสียสละทุกอย่างเขาจึงเป็นคนที่ดีที่เราจะต้องรักเขาค่ะพี่จุ้ยดูอยู่มีอะไรอยากจะบอกพี่จุ้ยครับก็อยากจะบอกพ่อนะคะว่าแม่รักพ่อมากแล้วก็พ่อปฏิบัติภารกิจอยู่ที่โน่นก็ให้ระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็อยากบอกว่าแม่มาร้องเพลงวันนี้เพื่ออยากจะแบ่งเบาภาระพ่อที่พ่อเสียสละเพื่อครอบครัวมาตั้งเยอะแล้วแม่ก็อยากจะทำสิ่งเล็กน้อยที่พ่อคิดว่ามันอาจจะไม่สำคัญแต่แม่รักพ่อมากเพื่ออยากให้พ่อรู้ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจที่พ่อเป็นหนี้เพื่อครอบครัวเพื่อพ่อเพื่อแม่แล้วก็เพื่อลูกของเรานะคะหนูก็เลยอยากมาร้องเพลงในรายการจันทร์พันดาวเพื่อช่วยเหลือแฟนในเรื่องของการใช้หนี้สู้ค่ะขอต้อนรับคุณรุ้งประกายยศตุ้ยหรือพี่รุ้งหมายเลข13ครับสวัสดีครับพี่รุ้งครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับครั้งที่แล้วเอาเงินไปทำอะไรบ้างก็เอาไปใช้หนี้ช่วยแฟนนะคะแล้วก็รักษาแม่ครับแล้วก็รักษาลูกครับนะคะส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ไถที่นาค่ะแล้วเป็นไงร้านขายของตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีลูกค้ามาทักทายเราบ้างไหมครับทักค่ะจากเดิมก็จะได้กำไรประมาณร้อยหนึ่งครับนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น150บาทค่ะก็แสดงว่าลูกค้าเยอะขึ้นวันนี้พี่จุ้ยมาด้วยค่ะนะฮะขอคุยกับพี่จุ้ยหน่อยฮะพี่จุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่จุ้ยครับครับนะต้องถามความรู้สึกพี่จุ้ยนิดนึงครับว่าทำไมถึงเลือกที่จะไปภาคใต้ครับพี่มันเป็นหน้าที่ครับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติครับของทหารครับครับเคยคิดไหมครับว่าถ้าเราออกปฏิบัติการในวันนี้เราอาจจะไม่ได้กลับมามีบ้างไหมฮะคิดครับคิดตลอดเลยครับแต่ว่าเราก็อย่าประมาทนะครับเราฝึกยังไงแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นครับคิดว่าภรรยาของเราคนนี้เขาเปรียบเสมือนอะไรสำหรับพี่จุ้ยครับเปรียบเสมือนทุกอย่างคือว่าในเมื่อผมไม่อยู่ก็ดูแลครอบครัวให้มีความสุขผมก็ไม่ต้องห่วงมากแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ครับก่อนหน้านี้ส่งกำลังใจจากภาคใต้แต่วันนี้มาให้กำลังใจแบบติดขอบสนามเลยมีอะไรอยากจะพูดกับภรรยาของเราวันนี้บ้างครับก็วันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่นะให้แม่รู้ว่าพ่อรักแม่นะเนี่ยจบพี่ลุงบอกอย่างฟังถึงลูกเอาคุยกับลูกชายชื่ออะไรพี่ลุงน้องอาร์ตเล็กค่ะน้องอเล็กครับอวยพรแม่หน่อยได้ไหมลูกก็ขอให้แม่สู้ต่อไปอย่ายอมแพ้นะครับโลูกทหารนี่ดีอย่างเงี้ยจริงๆคนเราเนี่ยมันแค่นี้เองนะฮะมีพ่อมีแม่มีลูกมีบรรยากาศที่อยู่ใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพี่ลุงครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ
มักอ้ายหลายอีหลีค่ะเอาล่ะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงด้วยครับเชิญครับสำลีลาวดีนางมักเรวตานันไตสวรรค์สันฟ้าขออาสาปินไปขอให้ได้คู่อ้ายใจน้องบ่หวั่นกลัวหัวใจทั้งสี่ห้องของนางจนชั่วชีวิตร้อยพันปีขอห่วมอายชายคนหูบ่เปลี่ยนแปลงชอบใช่ไหมมีความสุขเนาะจำความรู้สึกนี้เอาไว้นะฮะเอาละฮะเชิญครับพี่ยงครับเชิญเลยคุณรุ่งครับวันนี้ถือว่าเต็มที่เลยนะพอดีจุ้ยมาด้วยก็เลยยิ่งพลังเยอะเลยอะ เพลงนี้เป็นเพลงที่ช่วงเกริ่นเนี่ยร้องยากมากแต่วันนี้คุณรุ่งทำได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยขอให้คุณรุ่งมีความสุขและก็โชคดีครับครับขอบคุณมากครับเชิญพี่อาครับวันนี้ดูหน้าคุณลุงเปื้อนความสุขตลอดเวลาเลยนะคะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยในรอบ 20,000 ที่ได้มายืนตรงนี้นะคะโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มีสามีที่น่ารักแล้วคุณสามีก็โชคดีมากๆที่มีภรรยาที่น่ารักแล้วก็เข้มแข็งมากเลยนะคะตั้งแต่วันแรกมาค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะขอบคุณครับพี่ไอครับเชิญครับพี่เอกครับคุณลุงคุณทำได้เต็ม 100% เหมือนอย่างที่การปฏิบัติและหัวใจคุณที่รักกับสามีต่อสามีและขอบคุณส่วนหน้าอีกครั้งหนึ่งแฟนของ
คุณรุ้งนะครับที่ไปทำหน้าที่ตรงนั้นแต่สำหรับตัวคุณรุ้งเองจะเดินทางต่อไปในรอบ 20,000 และไปชิง 50,000 ได้หรือเปล่าก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับน้องกระเต็มครับเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดมีไทม์แมชชีนย้อนเวลาได้ดิ้ก็อยากย้อนเวลากลับไปที่ภาคใต้มีความสงบสุขแล้วก็รักกันขอบคุณครอบครัวพี่รุ้งที่เป็นทับหน้าขอให้พี่ครอบครัวพี่รุ้งมีแต่ความสุขนะคะขอบคุณมากครับน้องกระติ๊บครับน้ำครับก็ทั้ง3คนวันนี้ได้ดูแล้วเรื่องราวแตกต่างกันนะครับคือความกตัญญูที่แตกต่างกันออกไปกตัญญูให้กับบุพการีทางครอบครัวของคุณรุ้งก็เป็นการกตัญญูต่อแผ่นดินนะครับด้วยหน้าที่ของสามีของคุณรุ้งนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับคนเรานอกจากกตัญญูต่อบุพการีแล้วผมว่ากตัญญูต่อแผ่นดินของเราด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับพี่รุ้งครับช่วยร่วมโหวตกันมากๆครับขอบคุณมากครับคุณน้ำครับย้ำอีกครั้งครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับในรอบ 20,000 ถ้าชื่นชอบคุณครูบอยให้พิมพ์หมายเลข10ถ้าชื่นชอบบักอึ่งให้พิมพ์หมายเลข11ถ้าชื่นชอบพี่รุ้งให้พิมพ์หมายเลข13นะครับและส่ง SMS มาที่4777888นะครับและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณจากใจเลยนะครับกับกำลังใจดีๆทั้ง2ศิลปินดาราของเราคุณณรพีพัฒน์และน้องกระติ๊บครับขอบคุณมากครับและช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมครับคุณผู้ชมครับถ้าส่งมาแล้วได้รับการอ่านออกอากาศนะครับจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลคตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นั้นคือคุณสิริโสภาแซ่หยูนะครับจากจังหวัดเลยนะครับเขียนเข้ามาว่าความสำเร็จไม่มีใครแบกมาขายคนมากมายล้วนต้องมีความมุ่งมั่นไม่มีใครชนะโดยไม่ฝ่าฟันสู้เท่านั้นแล้วความฝันจะเป็นจริงนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลคตาซอยไปเลยครับตอนนี้คุณผู้ชมยังมีเวลาโหวตให้กับนักสู้ชีวิตนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะคว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไปห้ามพลาดเด็ดขาดครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ค่ะหนูลุ้งหมายเลข13ช่วยโหวตให้ด้วยนะคะ